เป็นช่วงพิเศษนะครับนั่นก็คือช่วงคนเข้มนะครับซึ่งวันนี้ทีมงานเลือกคนเข้มมาเป็นคนที่ยิงคนเดียว2ประตูแล้วก็เป็นการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งของซูเปอร์ซับอย่างเจ้าแคมป์นะฮะสารวัตรเดชมิตรที่ลงมายิง2ประตูรวดเลยนะครับในช่วงท้ายเกมก็ทำให้เชียงใหม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและทำให้แบงคอกขึ้นไปอยู่ที่4ท็อป4ซึ่งอย่างน้อยมันก็เป็นไปตามเป้าหมายอยู่พอสมควรนะครับคือเจ้าแคมป์ก่อนหน้านี้เขาเองก็มีได้ลงสนามน้อยนะฮะครับก็ครับผมว่าเป็นฤดูกาลที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีกับเขานะครับทั้งเรื่องของโดนแบน8แมตช์นะครับแล้วก็อยู่เนี่ยถูกถอดออกจากชื่อในตัวจริงและตัวสำรองของต้นสังกัดนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็ยังได้ลงมาครับก็ต้องเยี่ยมกลับมายิง2ประตูเนี่ยอาจจะได้ความมั่นใจให้กับสารวัตรได้พอสมควรนะครับนี่คือเรื่องราวของ Behind the Game ในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับเนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่โรสอร่อยเข้มเกินคาดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน Before the Game 5:00 น.นะครับแล้วก็ Behind the Game เช่นเคยลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ